สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานริบบิ้นอาร์ตนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีพับสตรอเบอรี่ก้นแหลมหรือว่าสตรอเบอรี่แบบสารนะคะแบบนี้นะคะมี2แบบเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้จะสอนทั้ง2แบบในคลิปเดียวกันเลยค่ะต่างกันนิดเดียวค่ะไม่ยากมากันเลยนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะยาวประมาณ60นิ้วค่ะเส้นเดียวนะคะตัดมายาวๆเลยค่ะแล้วก็เอามาทบครึ่งนะคะประมาณนี้นะเราก็มีตัวช่วยคือกิ๊บแบนๆนะคะหนีบริบบิ้นไว้ค่ะจากกิ๊บถึงริบบิ้นตรงนี้ประมาณนิ้วครึ่งนะคะค่ะจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือเรานี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยปึ๊บค่ะตั้งอย่างนี้นะเห็นไหมคะก็เอานิ้วโป้งกดไว้หน่อยหนึ่งเบาๆค่ะเพื่อไม่ให้ริบบิ้นมันเลื่อนหลุดเวลาเราสานค่ะจะมีเส้นหน้าและเส้นหลังนะคะกับเส้นหน้าค่ะอ้อมไปด้านหลังนี้นะคะตวัดขึ้นมาพาดนี้ก็เอานิ้วโป้งหนีบไว้นี้นะคะจากนั้นเส้นล่างจะอยู่ด้านหลังนะคะจับบิดอย่างนี้ดูใหม่นะคะจับบิดไปด้านหลังตวัดมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ด้านหลังแล้วค่ะฝ่ามือนะจับเส้นนี้เห็นไหมจะมีช่องสอดช่องค่ะปึ๊บได้อย่างนี้นะคะแล้วก็งานมือกลับมาจับริบบิ้นเส้นเดิมนะคะอย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะสอดเข้าไปช่องใต้กิ๊บนะคะที่กิ๊บหนีบช่องนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะก็ด้านหลังอีกทีนึงเส้นด้านล่างนะคะก้องกลับมาสอดใต้กิ๊บเหมือนกันค่ะสอดใต้กิ๊บนะเห็นไหมคะใต้กิ๊บนะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอย่าเพิ่งปล่อยมือนะจับเส้นนี้ไว้ก่อนแล้วก็เห็นช่องนี้ไหมคะสอดอย่างนี้นะค่ะตรงนี้แหละที่คิดว่าเพื่อนๆคงจะยากกันเนี่ยต่อไปจับเส้นเดิมแล้วค่ะหย่อนลงรูลงตรงก้นมันอะค่ะแหลมๆให้ออกตรงก้นแหลมๆนี้นะเนี่ยได้อย่างนี้นะแล้วก็ขั้นตอนนี้ค่ะจับริบบิ้นบิดปึ๊บขึ้นให้เป็นลักษณะนี้นะคะเอาใหม่นะบิดริบบิ้นไปด้านหลังปึ๊บตรงนี้ริบบิ้นจะซ้อนกันหวานหาหน่อยปึ๊บอย่างนี้นะคะสอดยากหน่อยนะตรงนี้เท่านี้เลยค่ะปึ๊บนี่นะได้อย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมคะจับติดบิ้นนี้สอดเข้าช่อง
ช่วงนี้เลยปึ๊บอย่างนี้นะคะเอาหลวมๆก่อนนะอย่าเพิ่งดึงแน่นต่อไปเราจะเอามือออกแล้วนะเอานิ้วขวาจับกริปไว้เอามือออกแล้วนะอย่างนี้นะพลิกไปด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังจะเป็นงี้ค่ะมีเส้น1เส้น2ให้ข้ามเส้นแรกนะคะแล้วก็สอดช่องนี้เป็นลายขัดอะค่ะขัดมันไปนี่นะเสร็จตรงก้นมันเห็นไหมคะข้ามเส้นนี้สอดช่องคืออย่างนี้นะคะจากนั้นให้หยิบให้จับริบบิ้นเบี่ยงไปทางขวานิดนึงนี่นะคะแล้วก็บิดก้นบิดก้นบิดอย่างนี้จับริบบิ้นสอดยัดก้นเลยค่ะได้อย่างนี้นะอุ้ยนี่นะคะแล้วก็มีช่องอีกสอดยัดมานะเห็นไหมคะปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเอากี้บอกแล้วก็ดึง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 ทุกเส้นเลยค่ะดึงเห็นไหมเริ่มเป็นแหลมๆแล้วค่ะตรงนี้ก็จับริบบิ้นตรงไหนที่มันโปร่งโปร่งออกมาก็จับริบบิ้นไล่ๆไปนะคะกับกินไล่ไปค่ะปึ๊บเอาให้แน่นเลยนะเอาให้แบบดูเนียนๆเห็นนะได้อย่างนี้นะคะค่ะมาถึงขั้นตอนที่ว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้หรือแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวทำแบบนี้ก่อนนะเห็นนะคะแบบนี้ก็คือพอดึงเสร็จใช่ไหมคะริบบิ้นก็จะอยู่แบบนี้เราก็จะดึงเส้นที่เป็นคู่กันนะคะที่มันโค้งออกมาเนี่ยดึงให้มันชิดไปเลยค่ะให้มันชิดอย่างนี้เลยแล้วก็ไล่ไปไล่ไปนะไปตามแนวริบบิ้นนะคะไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นดึงก้นยังไม่สวยดึงไปดึงไปนิดนึงไม่ยากนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆกันได้แล้วนะพอขั้นตอนนี้นะคะนี่เป็นอย่างนี้ให้ตัดริบบิ้นออกค่ะเส้นเดียวนะเหลือประมาณนี้นะคะก็ยัดลงร่องอย่าลืมนะคะใส่เหรียญไปด้วยนี่ใส่ไปแล้วปึ๊บยัดเข้าไปนะคะจะได้อย่างนี้เส้นอันนี้ก็ตามมาเลยค่ะ
ห็นไหมคะจากนั้นเราก็เดินตามไปจนกว่าริบบิ้นจะหมดจริงๆถ้าเพื่อนทำชำนาญแล้วก็ค่อยตัดริบบิ้นให้สั้นลงนะคะไอ้นี่ให้ยาวๆเพราะว่าจะได้ทำง่ายคิดว่าหมดแล้วนะก็ตัดออกได้รูปร่างอย่างนี้ส่วนใบติดยังไงก็ได้นะคะต่อมาเราจะมาทำแบบที่สองกันแบบนี้นะโอเคจากจุดเดียวกันเมื่อกี้ข้อแตกต่างใช่ไหมคะเราก็จับเส้นคู่นี้นะคะเป็นคู่นี้นะตัดออกค่ะตัดออกนะแล้วก็ใส่เหรียญก่อนใส่เหรียญก่อนค่ะจับเป็นคู่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นคู่อย่างนี้นะก็เริ่มจากเส้นทางด้านซ้ายมือก่อนตัดริบบิ้นให้สั้นอีกหน่อยยัดเข้าไปในช่องเห็นไหมคะยัดเข้าไปในช่องจากนั้นก็เอาเส้นยาวมาอย่างนี้นะคะก็พลิกกลับด้านหนึ่งเอาเส้นนี้ยัดไปในช่องนะคะตัดให้สั้นอีกนิดนึงอย่างนี้นะก็เส้นนี้ก็ตามปิดชุบอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บริบบิ้นให้หมดเลยค่ะเดินเส้นไปใช้ริบบิ้นแข็งๆหน่อยก็ดีนะคะแต่ว่าอย่าให้แตกจะทำออกมาแล้วสวยดีค่ะสีมันเงาเงาวิ่งวิ่งไม่เข้าใจตรงไหนก็หยุดคลิปดูนะคะหรือไม่ก็สอบถามมาที่เพจเหรียญบวยทางริบบิ้นอาร์นะคะเสียดายริบบิ้นเนาะเก็บให้หมดเลยค่ะได้แล้วเนาะค่ะใบตัดแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆนี่จะตัดแบบแต่งนิดหน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะส่วนใบนะคะรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามกันในเพจเหรียญบวยทางริบบิ้นอาร์นะคะจะมาสอนวิธีใส่ใบนะขอย้ำนะคะว่าถ้าเพื่อนๆ เริ่มจะชำนาญแล้วให้ตัดริบบิ้นสั้นลงกว่านี้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองริบบิ้นนะคะโอเคนะคะ